working over the length on the underneath นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขายกผมขึ้นมานะคะเขาก็จะทำโค้งขนานไปตามรูปกะโหลกศีรษะนะคะตัดโค้งขนานตามรูปกะโหลกศีรษะค่ะ Also by pivoting and using this over direction I'm going to work into more length onto the side นะคะแล้วต้องการไว้ความยาวนะคะทิ้งความยาวของผมด้านข้างนะคะเขาก็จะ work เป็นแบบใดเหมือนกับโน้มผมเข้ามานะคะเข้าหาช่อกลางค่ะช่อแรกค่ะ Can I ask if they enjoyed the presentationนะคะเขาถามพวกเรานะคะว่าพวกเราสนุกไหมคะตบมือหน่อยสิคะแล้ว At TG the editorial work for us is important to show the artistry of the way that we work นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทางด้านของทิจิเนี่ยเขาเน้นเลยนะคะในเรื่องของการที่จะการทำงานนะคะที่จะให้พวกเราเห็นชัดๆและซึ่งหม่อมทราบมาว่าระหว่างเนี้ยนะคะสองท่านก็ยังจะอยู่ต่อนะคะแล้วก็จะมีสอนการโชว์สาธิตการทำผมแล้วก็มีเวิร์กช็อป You're going to do the workshop on the tomorrow and the next day นะคะสองวันนะคะซึ่งเขาจะมีการสอนพวกเราในการตัดซอยด้วยนะคะแล้วก็สาธิตนะคะที่กราเมอร์นะคะ And that is for us to work in a larger environment and show the editorial work is very fun but at TG we also enjoy we're a teaching companyand to have the private class is important to us นะคะนอกจากว่าเขาจะโชว์ผมแล้วเนี่ยนะคะเขามีความสนุกสนานกับการที่เขาเดินทางไปโชว์ผมนะคะเขาก็มีความรู้สึกสนุกสนานด้วยเหมือนกันในการที่จะแนะนําความรู้ให้พวกเรานะคะถ้าพวกเราสงสัยอะไรก็ยกมือถามได้เลยนะคะ and we look forward to those that we'll meet that will attend the next 2 days นะคะเขาก็หวังว่าเขาจะเจอพวกเรานะคะในพรุ่งนี้มะรืนนี้นะคะ all right so as I work through the front now I'm just going to leave these sidesin front as it also has a disconnection นะคะในส่วนของผมด้านหลังหูนะคะกับผมส่วนด้านหน้าหูจะเป็นช่วงที่ไม่เชื่อมกันนะคะ and that way I will maintain the model's as much length as we can in the front I told her long in the back long in the front นะคะได้มีการคุยกับนางแบบแล้วนะคะว่าจะไม่ตัดผมสั้นนะคะสัญญากันไว้ว่าด้านหลังยาวด้านหน้ายาวนะคะแต่ส่วนตรงกลางเราไม่รู้ and then after that through the top I'll work blended to this back section which will bedropped on to the front section and then visually connected นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะทางด้านของด้านบนนะคะเดี๋ยวเขาจะปล่อยผมลงมานะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะไกด์ใช้ไกด์นะคะหรือว่าใช้ช่อนที่เป็นช่อนำเนี่ยนะคะจากผมของด้านหลังขึ้นมานะคะ Okay so shortly we'd like to call out Andy he's going to be talking to you a bit about our TG colorand share with you how he approached getting the intensity behind the colors and the shades that you see both in Michelle's model and one of her presentation models as well. So Andy? Andy อยู่ไหนคะ? คุณ Andy อยู่ไหนคะ? ปรบมือให้คุณ Andy หน่อยค่ะ. You never walk alone. You always walk with the girls. สวัสดีครับ. Okay.How are you guys? Okay, enjoying the show? Very good. Okay, I just like to share with you one of the exciting color that we did. We did for this model. Okay, to achieve pink on Asian hair. นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเขาจะบอกนะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าผมของนางแบบเป็นสีอะไรคะสีอะไรคะสีแดงสีออกโทนชมพูนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาสีชมพูเนี่ยใส่ลงไปในเส้นผมของผมเอเชียเนี่ยนะคะซึ่งเป็นคนที่มีเม็ดสีผมซึ่งเป็นสีดำเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกเทคนิคว่าจะทำยังไงและให้มันติดทนด้วยค่ะโอเค what we did was we pre-lighten this model hair with TG Color True Light นะคะเขาก็ได้มีการpre-lighten ก็คือทำสีผมของนางแบบให้สว่างขึ้นนะคะด้วยการใช้ทิจิ True Light นะคะwith 30 volume of activator แล้วก็ใช้ activator 30 volume นะคะ40 minutes ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีค่ะ and after that we need to pre-lighten the hair until we draw all the red out because Asian hair we Asian hair we have a lot of red นะคะเขาให้ผมสว่างขึ้นไปนะคะจนกระทั่งไม่มีเม็ดของสีส้มนะคะฉะนั้นเขาก็มีการทำ pre-lightening ตรงนี้นะคะเพื่อเอาสีเม็ดสีของสีส้มออกไป okay soOnce the hair has been pre-lightened to level 10, which is yellow. นะคะเขาก็ทำผมให้สว่างขึ้นไปถึงระดับ10นะคะซึ่งเป็นสีผมออกโทนประกายเหลืองนะคะบอลเหลืองค่ะ Then we shampoo our hair twice.
แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ไปสระผมอยู่นะคะอยู่2ครั้งด้วยกัน and we apply conditioner แล้วก็ใส่ตัวคอนดิชเนอร์นะคะ we rinse and we blow dry 100% dry แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ล้างออกนะคะล้างครีมนวดออกแล้วก็เป่าแห้งสนิทเลยนะคะแห้ง 100% เลยค่ะโอเค so TG color do not have pink shade do not have pink shadeนะคะ TG Color นะคะไม่มีสีชมพูนะคะ Because TG Color is very fun to play it's a very creative color so we can mix and play with TG Color นะคะเมื่อมันไม่มีสีเราก็ต้องใช้เทคนิคของการผสมเข้ามานะคะ So what we did was we mix TG Color Mix Master red 0/66นะคะเขาก็ใช้สีนะคะเบอร์0/66นะคะ0/6นะคะone part นะคะ1ส่วนนะคะ and we dilute the red to with TG color 10/0 5 parts และหลังจากนั้นนะคะทำเม็ดสีของสีแดงเนี่ยนะคะประกาย6เนี่ยนะคะให้อ่อนลงด้วยการใช้เบอร์10นะคะ okay one more time 5 parts of 10/0 TG color creative 5ส่วนนะคะของสีระดับ10นะคะอยู่ที่5ส่วนค่ะสีของสีแดง1ส่วนนะคะAnd one part of TG Color Mix Master 0/66, which is the red. ก็อย่างที่บอกแล้วนะคะหนึ่งส่วนของ0/66นะคะตัวนี้ก็คือสีแดงค่ะ So the red has been diluted. นะคะเพราะฉะนั้นสีแดงของ0/66เนี่ยนะคะก็จะอ่อนลงนะคะ So the activator strength is 8.5 volume. แล้วก็ใช้ activator นะคะ 8.5 นะคะ And I develop for 20 minutes แล้วก็ทิ้งไว้นะคะ20นาทีนะคะ So as you can see I apply the whole head and you have a few colors นะคะเขาก็ใส่สีลงไปนะคะทาสีลงไปนะคะทั้งศีรษะเลยแล้วเราก็จะได้เห็นสีผมนะคะสวยมั้ยค่ะคุ้มครับครับปรบมือให้คุณแอนดี้หน่อยนะคะโอเค next this model's hair two colors นะคะสำหรับผมนางแบบด้านขวาของพวกเรานะคะใช้2สีด้วยกันค่ะ Again the color that we apply the sectioning we apply is zigzag นะคะเพราะฉะนั้นเขาแบ่งช่อผมนะคะเป็นรูปซิกแซกนะคะ Okay เป็นฟันปลาค่ะ And the color that we apply for the red is TG Color Mix Master 0/66 with 40 volume นะคะและที่เราเห็นสีแดงนะคะก็ใช้สีกับนางแบบคนเดิมเนี่ยนะคะเมื่อกี้ที่ผ่านไปแล้วนะคะก็เบอร์0/66นะคะ Okay why I use 40 volume because this model hair is very dark 1/0 black แล้วเขาก็ใช้ activator 40 volume นะคะเพราะผมนางแบบที่มาค่อนข้างจะเป็นเข้มนะคะ And the rest of the hair I use TG Color Intense Red with only 8.5 volume นะคะและหลังจากนั้นเขาก็ใช้ที่เหลือนะคะเขาใช้intense rate นะคะ8อันนี้กับ activator 8.5 ค่ะ and I process for 25 minutes แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะ I hope you like it หวังว่าพวกเราคงชอบสีผมนะคะ and the next color this model is TG color ultra lift เขาใช้ TG color ultra lift นะคะสำหรับนางแบบอีกท่านหนึ่ง which is the brunetteซึ่งชื่อสีตัวนี้ก็คือสีบรูเนตนะคะ for the base color สำหรับเป็นพื้นนะคะสีบรูเนตค่ะ for the volume ด้วย activator 40 volume ค่ะ and as you can see the highlight is a bit matte color a bit greenish the color that I put is TG color mix master นะคะแล้วเราจะเห็นนะคะไฮไลท์นะคะหรือผมบางเส้นเนี่ยนะคะจะออกประกายเขียวนะคะเขาใช้ TG mix master ค่ะ 0/77 which is the matte0/77นะคะ0ส่วน 7.77 นะคะตรงนี้ So as you can see the light shine at it you can see a bit of matteish a bit of greenish color then นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะคะว่าสีผมนะคะก็จะออกเป็นประกายเขียวนะคะ Okay that's it so I'll pass it back to the ladies นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคุณแอนดี้นะคะปรบมือให้คุณแอนดี้หน่อยนะคะ And Tomorrow we'll see you in Glamour for the seminar. I have more interesting color for you all to show during the seminar for 2 days. นะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะก็จะมีสอนนะคะในเรื่องของการตัดซอยพร้อมกับโชว์การทำสีผมด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวหวังว่านะคะคุณแอนนี่ก็หวังว่าพวกเราก็จะได้เจอเขาอีกเขาก็จะได้เจอพวกเราอีกนะคะ Okay, once again, ขอบคุณครับ See you again. See you tomorrow. Bye bye.
ขอบคุณค่ะคุณแอนดี้ Bye Andy. Andy did some beautiful, beautiful color. I cannot wait to share it with you guys tomorrow. And like what he shared with you today, just little bits of a tease of what TG Color has to offer. นะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่คุณแอนดี้ขึ้นมานี่เราถือว่าเป็นออเดิร์ฟนะคะถ้าใครได้เข้าไปเรียนนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วมาลืนนี้นะคะก็จะได้เห็นในเรื่องของสีทิจินะคะแล้วก็รู้ว่าการทำของสีทิจิจะเป็นยังไงนะคะโอเค so working in through the top section นะคะเขาก็ทำในผมของส่วนด้านหน้านะคะด้านบนค่ะ starting with that central vertical profile section over directing everything straight out 90 degrees into increasing in length นะคะเขาดึงช่อผมทุกช่อขึ้นมาในมุมกล้อง90องศานะคะแล้วก็ตัดในแนวเฉียงนะคะยึดความยาวของด้านหลังไว้นะคะแบ่งช่อผมเป็นลักษณะของการตัดเค้กนะคะ pie section right and taking pivoting sections there's no over direction until I reach the very last section just at that radial section over direct or not not over direct no over direction นะคะตัดช่อต่อช่อนะคะด้วยใช้ช่อแรกเป็นไกด์ไลน์แต่ไม่ได้โน้มเข้านะคะแบ่งช่อผมแล้วก็ตัดช่อต่อช่อค่ะUntil I reach the very last section, and that's over-directed up to maintain some weight in through the side. ยกเว้นช่อผมช่อสุดท้ายนะคะเขาจะโน้มขึ้นมานะคะเพื่อยังคงลักษณะความยาวความหนาของเส้นผมอยู่ค่ะ It's going to give a really nice width separation, and working with the slicing and deep point cutting is also helping me achieve that end result. นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็แบ่งทำช่อผมเนี่ยนะคะให้มันแตกตัวขึ้นมาด้วยการใช้เทคนิคของการตัดแบบฟันปลานะคะ point cutting เข้าไปนะคะ All right so I've worked through my layering section and as you could see follow the pattern from the back นะคะเพราะฉะนั้นเขาย้ายยึดผมนะคะในส่วนของช่อที่เขายกขึ้นมานะคะเป็นแนวของช่อนำนะคะ I worked with pivoting diagonal forwards again นะคะเขาแบ่งช่อผมนะคะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะคะแบ่งช่อผมเป็นอย่างนั้นนะคะโดยยึดจุดศูนย์กลางของช่อที่เขายกขึ้นมาเมื่อตะกี้ค่ะ and over directed all that into the center แล้วก็โน้มผมทุกช่อนะคะเข้าช่อแรกนะคะ and work slightly short to longer แล้วก็ทำตัดนะคะจากสั้นไปหายาวค่ะ so this way we get a nice layering pattern through the inside of the shape นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นนะคะเมื่อในการตัดอย่างนั้นนะคะก็จากสั้นไปหายาวก็ยังคงความยาวของผมด้านหลังนะคะ and we'll still work as an inversion creating volume and roundness into narrow นะคะแล้วก็ยังคงรักษาวอลลุ่มนะคะของเส้นผมอยู่นะคะความพองตัวของเส้นผมค่ะ and my model had a fringe cut in already นะคะนางแบบของเขามีการตัดผมหน้าม้ามาแล้วค่ะSo I just reworked that section, making it slightly stronger by going a little bit wider into the temple area. นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะตัดผมหน้าม้าในช่วงกว้างนะคะหน้าม้าที่กว้างค่ะ And the technique for the fringe is just to work zero elevation and slightly over direct into the center so that it stays square. We maintain the square, but still softens around the face shape. นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการโน้มผมทุกช่อนะคะเข้าสู่ช่อกลางเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผมของนางแบบด้านข้างจะยาวกว่านะคะด้านหน้านะคะหน้าม้านะคะ I think it's important to speak to Andy's color as well in how we work as a team which is to combine the cut and color Andy knows the collection as we do นะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานของทิจินะคะทีมของเขานะคะเขาจะมีการพูดคุยกันระหว่างช่างซอยนะคะแล้วก็ช่างทำสีหรือเทคนิชเชียนนะคะแล้วเขาก็จะออกแบบเป็นมาว่าจะใส่สีอะไรจะทำผมทรงอะไรแล้วเขาก็ใส่สีลงไปนะคะตรงนี้ So it's very nice he created a placement that would work with the haircut since he knew I was doing disconnection did an undercolor to accentuate that ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการทำงานร่วมกันนะคะด้วยการใช้ทีม2ทีมด้วยกันนะคะตรงนี้แล้วก็จะได้เส้นผมออกมาสวยงามพร้อมกับทรงผมด้วยนะคะAnd the work we do is important to inspire hairdressers, but the collections are also meant to be used inside the salon. Tracy and I both work in the salon on an everyday basis. นะคะแล้วเทคนิคในการตัดซอยตรงนี้นะคะเขาก็ได้ใช้เทคนิคตรงนี้ในการทำงานที่อเมริกาด้วยนะคะที่ร้านทำผมด้วยเหมือนกันค่ะ And for us, it inspires us to work in the workshops because as hairdresser to hairdresser, we share how things are in the salon, the type of work we're really doing inside of the salon.
เพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางนะคะไปหลายๆประเทศแต่เขาก็ยังต้องกลับไปทำงานที่สลอนอยู่นะคะเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยกับลูกค้านะคะได้รู้จักว่าตอนนี้นะคะความต้องการลูกค้าไงแล้วเขาก็จะได้เกิดไอเดียใหม่ๆในการที่จะคิดทรงผมขึ้นมานะคะ And you can see Tracy and I are both using techniques that work on dry hair, a slicing technique นะคะแล้วเราสังเกตนะคะว่าทั้งสองท่านเลยนะคะได้ใช้เทคนิคนะคะในการตัดผมตอนที่ผมแห้งนะคะ And we use every type of technique from a very I'm sorry, I'm thinking of the word right now. Like a classic strong technique to create a geometric shape all the way to very loose and free with a slicing type shape. นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดผมแห้งหรือผมเปียกนะคะหรือผมหมาดเนี่ยนะคะเราจะต้องคิดอยู่ในใจว่าเราจะต้องวางทรงผมไว้ยังไงนะคะแล้วเราก็ต้องมุ่งไปที่ตรงนั้นนะคะอย่าทำให้องศามันไขว้เขวไปนะคะหรือการยกที่ไขว้เขวแล้วเราก็จะได้ทรงผมออกมาตามที่เราต้องการค่ะ So now that I put in my technical shape I'm going to my model's hair is a little bit fine so not as much as Tracy but work to detail inside of the technical shape นะคะเพราะฉะนั้นผมของนางแบบนะคะของที่อยู่ด้านขวาของท่านเนี่ยนะคะก็จะเป็นผมเส้นเล็กนะคะนางแบบเป็นคนผมเส้นเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคที่เขาใส่ลงไปนะคะก็จะเหมาะสำหรับคนผมเส้นเล็กค่ะ And I can see Tracy's model had very very thick hairAnd it's beautiful in the way she details that we still maintain the perimeter in a nice way, but put lots of movement in the interior. นะคะซึ่งผมของคุณเทรซี่นะคะนางแบบของคุณเทรซี่เนี่ยเป็นนางแบบที่มีผมหนากว่านะคะแล้วก็ทางด้านของคุณเทรซี่เนี่ยนะคะไม่ได้ทำให้กรอบทรงที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นในการตัดผมนะคะเท่าที่ทราบเลยเมื่อเราตั้งกรอบทรงเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องไม่ไปเปลี่ยนแปลงกรอบทรงของเราเพราะไม่งั้นทรงผมของเราก็จะเปลี่ยนทรงออกไป So we also encourage you to come to visit us in the United States or in TG is international now in Europe as well Australia as well นะคะ you will invite them Yes นะคะก็นะคะตอนนี้ถ้าใครไม่กลัวไข้หวัดหมูนะคะก็เชิญไปที่อเมริกานะคะก็ติดต่อได้ที่บริษัทแกรมเมอร์นะคะว่าเราจะเดินทางอย่างไรนะคะจะไปเรียนกับเขาอย่างไรที่อเมริกานะคะสนใจไหมคะเงียบกันหมดเลยกลัวไข้หวัดหมูเหรอคะอ่ะยกมือหน่อยสิคะใครอยากไปอเมริกาค่ะใครอยากไปกับคุณวิลาศักดิ์คะใครไม่อยากไปกับแปมคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรู้สึกเท่าที่แปมทราบนะคะทางด้านของบริษัทแกรมเมอร์นะคะก็จะมีแพลนนะคะที่จะพาช่างผมนะคะพวกเราเนี่ยแหละค่ะไปดูงานที่อเมริกานะคะไม่ได้ดูอย่างเดียวไปทำเวิร์กช็อปกันด้วยนะคะ Think they're going to have a plan Okay so what I want to share with you real quick is you know as much as I'm working quickly and deep point cutting and slicing and it looks all fancy นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เทคนิคของการ deep point cutting นะคะก็คือลักษณะของการแบ่งช่อผมในลักษณะการฟันปลาลึกนะคะThere's a strong foundation, and that's what's really key within our TG education, is we teach you strong foundations so that you can step away and work creatively, but work within a system. นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านใดที่เคยเรียนกับทางด้านของทิจินะคะก็จะเข้าใจว่าทางด้านของทิจิเนี่ยนะคะจะเน้นทางด้านของกรอบทรงแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้เทคนิคของการที่จะทำให้ผมเนี่ยแตกตัวออกไปนะคะคือหรือเป็นการแบ่งช่อให้เห็นชัดเจนนะคะAnd I just want to share with you that Michelle and I were both just like you one day, maybe like 15 years ago. นะคะเขาก็บอกว่าของทั้งสองท่านเนี่ยนะคะก็เหมือนพวกเรานะคะเมื่อประมาณ15ปีที่แล้ว 15 years ago. We were sitting in the audience and we were looking up at the artist saying, I want to be like that one day. นะคะคือเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยค่ะที่ดูพวกช่างผมนะคะที่มีชื่อเสียงเนี่ยขึ้นมาทำโชว์แล้วเขาคิดในใจว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องขึ้นมายืนบนเวทีนี้ให้ได้ And I just want to share with you that wherever your goals are, whatever your dreams may be, just follow it because you can do anything that you set your mind to doing. นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยนะคะเมื่อเรามีความฝันไว้นะคะอย่างตัวเขาเนี่ยมีความฝันว่าเขาจะต้องขึ้นมาโชว์ให้บรรดาช่างผมทั้งหลายเนี่ยนะคะดูผลงานของเขาเขาก็ตั้งเลยตั้งเป้าเลยนะคะนะคะแล้วก็เป้าเขาไม่ล้มนะคะเขาก็พยายามที่จะตั้งเป้าตรงนี้นะคะเซตไมค์ของเขาเลยนะคะก็คือตั้งจิตของเขาไว้เลย Education is the key behind all of your success and you're so fortunate to have a distributor like Glamour who's here supporting your education so let's put our hands together for Glamour Education นะ
คะเมื่อเขาตั้งเป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ไปหาความรู้ทางด้านของผมเนี่ยนะคะเขาก็หาความรู้อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีบริษัทแกรมเมอร์เนี่ยนะคะที่จะให้ความรู้ของเราด้วยการนำพวกเขามาให้ความรู้กับทางพวกเรานะคะ we're not clapping ปรบมือหน่อยสิคะพวกเราอยากจะมายืนบนนี้บ้างไหมคะสักวันหนึ่งนะคะ All right, so I'm finishing up this shape once again. For those of you who don't support TG or haven't used TG, I want to tell you get in a salon that supports TG, and the education is tremendous, and the energy inside of the salon is extraordinary, and that could be your key to success in the industry. นะคะเขาบอกว่าในการทำธุรกิจอันนี้นะคะหนึ่งเราจะต้องหาความรู้แล้วนะคะเราก็ต้องหาบริษัทนะคะที่สามารถจะนำเทคนิคความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะมาให้พวกเรานะคะซึ่งบริษัทแกรมเมอร์ก็จะเป็นบริษัทหนึ่งนะคะของเมืองไทยที่นะคะตัวคุณวีรศักดิ์เนี่ยจะชอบเอาฝรั่งเข้ามาโชว์ให้ความรู้ของพวกเรานะคะให้พวกเราเนี่ยมีความรู้นะคะหรือได้เทคนิคต่างๆของทางพวกเขานะคะโอเค one last thing I just want to share with you we've got a new product coming outAnd it's called Rockaholic. นะคะเขาก็จะโชว์นะคะหมายถึงเขาเดี๋ยวเขาจะโชว์ขึ้นมานะคะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะชื่อว่า Rockaholic. Rockaholic. นะคะ So for all of you rock and roll crazy hairdressers, this product line is just for you. You're gonna love it. นะคะเดี๋ยวเขาก็จะสาธิตให้ดูนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้แล้วพวกเราก็จะชอบนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะAs well as another brand, Love, Peace, and Planet, which is our natural line, our natural brand, which is all organic. So heads up, keep your eye open for it. Thanks. เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นออร์แกนิกนะคะก็ไม่ทำลายเส้นผมนะคะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะ All right, I'm almost finished here. And the nice thing about the texturizing is where it's very thick and heavy, I still have my technical shape, but allows...A non-technical layering to give her a little more lift. นะคะเขาก็ชอบแล้วนะคะในการเทคนิคที่เขาใส่ลงไปนะคะทำ texturizer ต่างๆนะคะเขาก็ชอบทรงผมของเขาแล้วนะคะ And I'm pretty much finished. I'm going to work with some of the products out of Bedhead. นะคะเขาก็จะใช้ product นะคะผลิตภัณฑ์ของ Bedhead นะคะที่จะจัดแต่งทรงผมให้กับนางแบบค่ะ And as Tracy mentioned, the new line, as always with working with hair, we look at the product as another tool for us to create new looks.เพราะฉะนั้นนะคะในการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเราต้องมีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ต้องรู้ว่ามันเหมาะกับเส้นผมอย่างไรของลูกค้าหรือของนางแบบนะคะ And when you get your hands on the Rockaholic I think you will feel like you have a whole new thing to play with it's very very exciting นะคะเดี๋ยวเขาก็จะสาธิต Rockaholic นะคะแล้วเขาบอกว่าพวกเราคงจะสนุกกับการที่เราจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้ด้วยนะคะไม่ทราบว่าทางบริษัทแกรมเมอร์นำเข้ามาหรือยังนะคะ Do they sell the books and videos hereทางด้านของบริษัทแกรมเมอร์คะมีการจำหน่ายของหนังสือไหมคะแล้วก็วิดีโอด้วยหรือเปล่าคะเงียบเลยมีเปล่าคะมีแล้วนะคะ yes they have it do you have the images in magazines yeah they have yes magazines. nice so did you like the images of the collection ก็ถามพวกเราชอบคอลเลคชันใหม่ของเขาไหมคะFor us, that's important to show. It supports in the salon when you want to bring the kind of clientele that you want in the salon. นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถนำไปใช้กับในสลอนของเราได้นะคะ For us, besides the education, that's how TG shows to us as hairdressers that they want to bring clientele into our salon and support our us staying busy. นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของบริษัทTGแล้วก็บริษัทแกรมเมอร์นะคะที่จะให้เราได้มีความรู้อะไรใหม่ๆมาเงี้ยนะคะพร้อมกับสินค้าใหม่ๆด้วยนะคะ So Tracy is using a technique right now which we use with some of our shine products as well as she's got the spritz นะคะ Tracy นะคะได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเพิ่มความเงาให้กับเส้นผมนะคะ The spritz and shine with the technique with the dryer create separation นะคะด้วยการใช้เทคนิคนะคะสเปรย์ไปแล้วก็ใช้ไดร์เป่าไปนะคะAnd I'm going to finish off. I don't want to put anything with moisture back in my model's hair because of the curl. นะคะส่วนของนางแบบนะคะของคุณเชอรีเนี่ยนะคะก็จะไม่ใส่อะไรที่เป็นแบบมีบำรุงมากๆนะคะ And it's important with many of the products that we have that they fight against humidity, which we have plenty of, I can see in Thailand. นะคะ
ก็นะคะผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะแบบไม่แน่ใจว่าเข้ามาหรือยังนะคะแต่เดี๋ยวเราก็ได้ดูว่าเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะ So I'll use a little mixture of after party along with the pomade and that will give me a little bit of a movable hold but add a shine and protect the hair from humidity นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเพิ่มความเงาให้กับทรงผมของนางแบบนะคะพร้อมกับทำเซตทรงนะคะSo we like, I don't know if you use this term, but we call cocktailing when we mix our products together. It's a nice way to work with the pomades to make on long hair a more movable product. So I'll show you, I'm just going to mix a little of the after party, which is, has the slip.Which will make my after the bedhead be a little bit more hard to get and a little bit more easy to work through the hair. นะคะและหลังจากนั้นก็จะใช้ตัว after party นะคะOkay, you like it? นะคะชอบไหมคะ Thank you. Okay, so what I'm going to do is give you a quick breakdown of my shape. นะคะเขาก็จะรีคัมให้พวกเราฟังนะคะว่าเขาได้ทำอะไรกับผมนางแบบบ้างนะคะ Okay, so starting in through the back section, took two diagonal forward sections from the crown to the recession. นะคะเขาแบ่งผมออกมาเป็นสองส่วนนะคะจากด้านของแบ่งนะคะหน้าหลังนะคะจากเริ่มจากจุดขวัญ นะคะจุดมงกุฎค่ะ worked a classic 90 degrees from straight out from the crown to the perimeter นะคะแล้วดึงเส้นผมมานะคะ90องศานะคะ vertical sections over directing and raising my elevation as I reach the ear เมื่อเราได้ช่อนำแล้วนะคะช่อต่อๆไปนะคะก็จะโน้มเข้าหาช่อนำค่ะThen through the top section, worked with central profile section, shorter in the fringe to longer in the crown. นะคะแล้วก็ในส่วนของผมด้านหน้านะคะเขาก็จะแบ่งผมจากด้านจุดบนเนี่ยนะคะก็จะยาวกว่าด้านล่างนะคะ Pivoting through, over directing the very last section. ก็ตัดผมนะคะในแนวช่อต่อช่อนะคะยกเว้นช่อสุดท้ายค่ะที่จะโน้มเข้ามาThen just worked with a lot of slicing, deep point cutting, just to get that separation, the seamless layering. นะคะแล้วก็ใช้เทคนิคของการ slicing นะคะ deep point cut นะคะการตัดฟันปลาลึกเพื่อจะทำให้เส้นผมเนี่ยแตกตัวกันแล้วก็จะทำให้มีวอลลุ่มของเส้นผมด้วยนะคะ I worked with TG Hookup and Girl Toys before starting prepping your hair. นะคะเขาก็ได้ใช้ตัว Girl Toys นะคะกับตัวนะคะที่เขาโชว์อยู่เนี่ยนะคะAnd then I finished her off with the Frisky. Love this because it's like a flexible hairspray. So it's going to give you really great separation and hold. นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะให้ความแตกตัวของเส้นผมนะคะทำให้เห็นช่อผมที่เขาใช้เทคนิคของการ slicing กับ point cutting ได้มากขึ้นค่ะ So it's a variation from Remix. I hope you all enjoy it. Thank you very much. Once again, my name is Tracy Bachi. Thank you. นะคะแล้วเขาก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ชื่อของเขาคือคุณ Tracy Bachi นะคะเห็นไหมคะว่าถึงแม้เขาจะใช้ผลิตภัณฑ์หลายชนิดนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้เส้นผมของนางแบบนะคะฟุบแบนลงไปหรือรีบไปนะคะอ
All right, so here's my finished look. A variation from our remix collection. นะคะจาก Correction Remix นะคะ The approach was to work on the underneath section by isolating the top, the diagonal back up to high recession. นะคะเขาก็จะแบ่งผมนะคะแบ่งช่อบนไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำผมในส่วนของด้านล่างนะคะ The underneath was all approached with the reverse layering, a reverse which created a reverse. I'm sorry, a block layering.Which created a reverse graduation. นะคะก็ยังคงรักษาความยาวนะคะเขาก็จะตัดสั้นไปหายาวนะคะแล้วเป็นการยกไล่ระดับด้วยนะคะ Through the top section, we worked slightly disconnected so that this would lay all over the underneath shade. นะคะในส่วนของด้านผมนะคะด้านบนนะคะเขาก็ไม่ได้มาเชื่อมกับของผมด้านล่างนะคะเพื่อให้เกิดความพองตัวของเส้นผมทางด้านของไททอยนะคะ I'm sorry. And then we just worked into a strong fringe just to create more interest in the shape andThis is variation from Remix. I also want to thank you very much for supporting TG and allowing us to share our work with you tonight. My name is Michelle Rain. I hope to see you again. นะคะ ปรบมือให้เขาด้วยนะคะ นะคะ ปรบมือให้นางแบบของเราด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ค่ะ Thank you very much. ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณต่อเลยนะคะขอบคุณมากนะคะพี่แปมขอบคุณล่ามกิติมศักดิ์นะคะเป็นตั้งรองผอ.สถาบันนะคะพี่แปมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมิสมิเชลเรียนนะคะมิสเทรซี่บ็อกซี่แล้วคุณแอนดี้เซียวด้วยนะคะที่มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของสไตลิสต์ระดับอินเตอร์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะวงดนตรีข้างหลังมาสแตนบายแล้วแต่ว่าเนื่องจากวงแต่ว่าที่สำคัญทำไมไหมคะตอนนี้พูดเลยไม่ถูกค่ะเนื่องจากใช่ไหมคะมองไปทางซ้ายมือของโยเนี่ยค่ะมีซูชิด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนะคะในช่วงตอนเดี๋ยวตอบจากนี้นะคะเราก็จะเชิญทุกท่านนะคะร่วมรับประทานอาหารกับเราค่ะรายการทั้งหมดยังไม่หมดนะคะยังมีเรื่องราวตื่นเต้นอีกมากมายเลยค่ะตอนนี้พักทานข้าวพร้อมกับฟังเพลงจากวงดนตรีวงสวิงค่ะค่ะเชิญทานข้าวนะคะอาหารด้านซ้ายเครื่องดื่มด้านขวาของพิธีกรนะคะวงดนตรีด้านนี้ลุยเลยค่ะพิธีกรจะลงไปข้างล่างค่ะThank you.
ผมพูดสำหรับดอกไม้ดอกนี้ด้วยนะครับสวยมาก Go เอาเพลงนี้สำหรับทุกคนนะครับที่มาดูการแต่งผมในวันนี้นะฮะเราจะขึ้นไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันเร็วๆนี้ด้วย Come on 1 2 3 Go เธอคือซูเปอร์สตาร์สูงแสนบนท้องดาวไกล She's a superstar โดดเด่นในดวงดาราเธอคือซูเปอร์สตาร์สูงแสนบนท้องดาวไกล She's a superstar โดดเด่นในดวงดาราเหมือนตัวฉันลงไปในอวกาศออกจากดาวโลกไปไกลสู่จักรวาลที่แสนกว้างใหญ่เมื่อลืมหายใจในสัญญาเมื่อลอยเหนือท้องนภาเปิดออกเชียงหัวเวลาก็เพราะว่าเธอคนนั้นเธอคือดาวในฝันและทำให้ฉันต้องหันมามองเธอจนกว่าดวงตาฉันสลายลมหายใจฉันจะหายร้อนรนฉันทนไม่ไหวคอยเธอช่วยกรุณาสุดจะไม่เลยว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันมันลงไหลแต่เธอมานานเธอ come on baby หากเธอรู้แล้วใหญ่จะกล้าให้ฉันต้องทรมาน I'm going crazy เพราะฉันคลั่งใครเธอแล้วเธอเป็นซูเปอร์สตาร์เธอคือซูเปอร์สตาร์สูงแสนฉันเธอคือซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ Oh yes you are Come on เธอคือซูเปอร์สตาร์สูงแสนบนท้องดาวShe's a superstar โดดเด่นในดวงเมื่อตัวฉันรู้ไปในลุมอากาศหลอดลมฉันเลือกข้างในกลับออกมาก็ไม่ได้หัวใจฉันคงเป็นแนวรูแค่บาสเก็ตดาวที่ไม่มีค่าต้องคอยเธอที่โปรดเมตตาสู้เธอไม่เลยว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันมันลงไหลตอนเธอมาดาSo come on baby หากเธอรู้แล้วใหญ่จะแปลงให้ฉันต้องชอบรู้มา I'm going crazy เพราะฉันคลั่งใครเธอแล้วเธอเป็นซูเปอร์สตาร์เธอคือซูเปอร์สตาร์สูงแสนบนท้องนภา She's a superstar โดดเด่นในดวงดาราเธอคือซูเปอร์สตาร์สูงแสนบนท้องนภา She's a superstarSo come on baby หากเธอรู้แล้วใหญ่จึงแปลงให้ฉันต้องชอบรู้มา It's not going crazy เพราะฉันคลั่งใครเธอแล้วเธอเป็นซูเปอร์สตาร์เธอคือซูเปอร์สตาร์สูงแสนบนท้องนภา She's a superstar โดดเด่นในดวงดาราเธอคือซูเปอร์สตาร์สูงแสนบนท้องShe's a superstar, but then they do Good talk is superstar, so sang when tong nam pao She's a superstar, but then they do Dara, good talk is superstar, so sang when tong nam pao She's a superstar, but then they do Dara ขอบคุณครับอยู่กันต่อฮะRay, kiss dial. A la 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 long, a la 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 long, long lay long, long long. Come on. A la 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 long, a la 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 long, long lay long, long long. Oh yeah. Standing across your room, I saw you get a smile.
Does anyone else talk to you from where to cry? But before I make I move my emotions stop running wild. My tongue can't sigh, but I just know life is looking in your eye. I'm looking at your big blue eye, blue, yeah. I got it to say to you, hey, you gotta wanna make you sweat. When's the day out there from on? And if you cry, I wanna put some gold. But gotta wanna make you sweat. When's the day out there from on? And if you cry, I wanna push it, push it, push it down low. La 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 long, la 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 long, 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 long. Come on, la 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 long, la 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 long, 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 long. Son is saying to myself, but she loves me, I'm not. But the train I know, but that love is such to hey. I'll let the beat out, it's fun, let the beat it down. You're the running cold start of your day. My tongue is tied, and there's no life when you're looking in your eye. I'm looking at your big blind eye. Ooh, yeah, I got it to say to you, go. If you wanna make you sad, when's it ain't got them from on? And if you cry, I wanna put some gold. Gonna wanna make you sad, when's it ain't got them from on? And if you cry, I wanna push it, push it, push it down low. La 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 long, la 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 long, 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 yeah. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. One more time. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Sing it. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Push it, push it, down low. Yo 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 yo. Yo. Yeah. Yo yo. Woo. Come on. Yeah. Looking in your big blind eye, ooh yeah, you don't got nothing to say to you. When you don't wanna make you sad, when you ain't got nothing from on, and if you cry, I wanna put some gold. When you don't wanna make you sad, when you ain't got nothing from on, and if you cry, I wanna push it, push it, push it. La 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 long, la 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 long, 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 long. You're right. La 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 long, la 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 long, 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 long. One more time. La 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 long, la 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 long, 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 long. Sing it. La 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 long, la 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 long, 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 long. La 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 long. Oh. เปรียบดังความฝัน
แนบชิดใกล้ด้วยสายตาและสัมผัสด้วยรักที่เรามีกันโอ้ฉันจะจูบเธอ Go! ก็ไม่อาจจะฝืนความสวยของเธอได้ Baby ต้องยอมรับอีกสักทีว่าเราโชคดีกว่าใครเพราะมีเธอคนนี้เป็นที่รักและฉันไม่ได้ฝันไปก็ขอให้ลมช่วยพัดพาหัวใจสองเราให้ลอยไปในคืนเดียว Oh baby ฉันรักเธอเจ้าIt's been so long that I ever see your face. I'm trying to be strong, but it's when I'm hiding, washing away. I won't be long until I get you by my side. I just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. I wanna wake up right.As we show hours last night, even say some things were true. Would you go? It happened to see, make your sins stay. What can it be to wait this road? But you're my only love, girlfriend. I wanna make love right now, now, now. I wanna make love right now, now, now. But wish you never broke up.Watching every day that goes by. She look at you and I'm gonna cry. You are the apple in my eye. I can't lie. Watching every day that goes by. Oh yeah, like. Look at you and I'm gonna cry. You are the apple in my eye. I wanna make love run down, down, down.I wanna make love right now. Wish you never broke up right now, now, now. We need to leave you right now, now, now. I wanna make love right now.
I wanna make love right now. Wish you never brought it up right now, now, now. We need to leave up right now, now, now. Why don't you fly with me? I wish that you love with me. I wish you could dive with me. Why didn't you cry with me? I wanted you fly with me. I miss how you love with me. I wish you could dive with me. Why didn't you cry with me? Why didn't you wanna know why? ดีมากเลยครับมีพัดลมตัวนี้มาช่วยผมไว้นะครับผมไม่งั้นผมตายแน่ๆเลยฮะอยู่ข้างหน้านี่เหมือนอาบน้ำนะครับมีใครอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันไปได้นะครับอยู่ตรงนี้อีกไม่นานใช่ไหมครับพี่หมดแล้วครับไม่นานหมดแล้วครับครับผมอ๋อหมดแล้วนะครับครับผมถ้างั้นเราก็บิดสลัดแล้วใช่ไหมครับครับโอเคถ้างั้นวันนี้เราจบการแสดงของพวกเราแต่โอ้โหพูดเป็นเด็กนักเรียนเลยวันนี้หมดหน้าที่ของเรานะครับเราเดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสคงเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆสวัสดีครับมือให้กับวงดนตรีสวิงค่ะที่มอบความสุขสนุกสนานให้กับพวกเราค่ะเป็นไงคะอิ่มกันหรือยังคะอิ่มอาหารอร่อยไหมคะอร่อยเอ๊ะข้างล่างไม่ตอบข้างล่างไม่ตอบเลยข้างล่างไม่สนใจเราเลยค่ะก็ต่อไปนะคะเราก็จะมีรายการต่อไปที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะต้องพบนะคะกับท่านอาจารย์รัชตาเกียรติคุ้มกันนะคะในคอร์รัปชันของ Be Yourself Inspiration ค่ะค่ะเป็นการเดินแฟชั่นทรงผมสองคอร์รัปชันนะคะ Be Yourself Corruption เป็นผลงานของ Grammar Education แล้วก็ผลงานของอาจารย์นะคะขอเชิญพบกับผลงานของอาจารย์รัชตาเกียรติคุ้มกันได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะอาจารย์เป็ดนะคะจะมีผมเกล้าสวยๆเก๋ๆมาให้พวกเราชมค่ะอาจารย์เป็ดทำแรงบันดาลใจในครั้งนี้นะคะเป็นความเป็นไทยค่ะเสนอในรูปแบบของความเป็นไทยเป็นลักษณะผมเกล้านะคะอาจารย์เป็ดจะนำความเป็นไทยใน3ยุคที่ผ่านมาของเรานะคะเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยค่ะเริ่มตั้งแต่สมัยทาราวดีซึ่งผู้หญิงในยุคนั้นนิยมไว้ผมเกล้ามวยหรือไม่ก็ถักเปียเป็นจอมสูงขึ้นไปเหนือศีรษะแล้วรัดตรงกลางให้ตอนบนสยายออกเป็นแฉกๆในบางคนเนี่ยเขาก็ถักเปียแล้วก็ปล่อยให้เรียงเป็นเส้นลงมาเป็นกรอบวงหน้าในครั้งนี้อาจารย์เป็ดหรืออาจารย์รัชตาของเรานะคะได้ประยุกต์ทรงผมสมัยทาราวดีในอดีตเนี่ยมาเป็นทรงผมที่ทันสมัยของวันนี้ค่ะแรงบันดาลใจคือทาราวดีและไฮเทคเพื่อย้ำเตือนให้ชาวไทยได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นมาและได้ตั้งชื่อทรงผมนี้ว่าบีทวาราค่ะค่ะสมัยต่อไปนะคะเป็นสมัยศรีวิชัยค่ะ
ในสมัยพุทธศตวรรษที่12ถึง17ค่ะสตรีในยุคนั้นนิยมเกล้าผมเป็นรูปพุ่มทรงข้าวบินสมกรีดแล้วเกล้าผมสูงเป็นลำขึ้นไปรวบผมด้วยรัดเกล้าลอยชายปลอกลงมาด้านหน้าบางทีทำทรงผมมุ่นมวยเป็นทรงกลมเหนือศีรษะแล้วใช้รัดเกล้ารัดเป็นชั้นๆแล้วปล่อยชายผมให้ปราบบ่าทั้งสองข้างอาจารย์เป็ดหรืออาจารย์รัชดาได้สร้างแรงบันดาลใจเพิ่มความเป็นแฟชั่นยุคใหม่ลงบนวัฒนธรรมดั้งเดิมศรีวิชัยและขนานทรงผมนี้ว่าซีซีวิกค่ะที่อาจารย์เป็ดออกมาแล้วนะคะส่วนทรงผมที่3นะคะเป็นสมัยเชียงแสนค่ะสมัยยุคนั้นไว้ผมมวยกล้าค่อนไปทางด้านหลังของศีรษะเล็กน้อยรัดมวยผมด้วยเครื่องประดับซอต่างหูห้อยเสื้อผ้าหนาอุ่นด้วยจากว่าเชียงแสนเป็นดินแดนหนาวเย็นค่ะอาจารย์รัชตาได้ผสมสารเครื่องประดับยุคใหม่กับทรงผมมวยเชียงแสนออกมาอย่างสวยงามลงตัวและใช้ชื่อทรงผมนี้ว่าบีชิดค่ะทั้ง3อานนท์นะคะกับแบบผสมสารทรงนี้อาจารย์รัชดาได้วิวัฒนาการรูปแบบมาจาก3ยุค3สมัยสำหรับความเป็นไทยและนี่นะคะคือบีไทยค่ะและนี่ก็คือผมกล้าเจ๊นะคะที่สร้างสรรค์โดยอาจารย์เป็ดหรืออาจารย์รัชดาของเราค่ะเราดูท่าอาจารย์แล้วเท่มากนะคะแอนคะสมไหมคะที่รอคอยค่ะนี่คือบทพิสูจน์ของ Grammar Education ค่ะว่าแตกต่างจากสถาบันอื่นๆอย่างไรค่ะเราได้ผลิตนักออกแบบความงามที่เหนือกว่าด้วยพัฒนาการจินตนาการสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจะเป็นหนทางที่ก้าวขึ้นสู่เวทีโลกทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนอกจากการที่พวกเราจะได้พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับนักออกแบบองค์กรได้อย่างลงตัวคนจะสวยไม่ใช่สวยแค่ทรงผมเท่านั้นค่ะทรงผมของเราได้ช่างผมดีต้องมีช่างทำสีผมช่างแต่งหน้านักออกแบบเสื้อผ้าซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องร่วมสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันด้วยจินตนาการที่เสมอภาคถึงจะทำให้ผลงานการออกแบบนั้นๆหรือนางแบบคนนั้นนะแต่งกายได้งดงามเข้าสู่ความเป็นสากลได้อย่างแท้จริงค่ะเพราะฉะนั้นค่ะช่วงนี้ค่ะขาดไม่ได้แล้วที่ฉันต้องเสียงขอเสียงปรบมือดังๆให้แบบ Grammar Education ด้วยค่ะเสียใจนะคะเอ๊ะรางวัลนี้ตกเครื่องบินไปกับอเมริกาหรือเปล่าคะไปกับอาจารย์มิเชลเรียนใช่ไหมคะค่ะค่ะและแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่พวกเรารอคอยนะคะหยิบหน้ากากกันมาสวมใส่มาใส่เลยนะคะแล้วเราจะประกาศผลรางวัลหน้ากากทองคำประจำค่ำคืนนี้ค่ะขอไฟให้พิธีกรด้วยค่ะขอไฟด้วยค่ะพิธีกรมองไม่เห็นค่ะมองไม่ว่าไม่ใช่ไฟส่องหน้าเราไฟให้แสงคือที่พิธีกรใส่หน้ากากนี่หวังว่าจะได้รับรางวัลตกลงน้องโยจะถือหน้ากากไว้อย่างนั้นน่ะเหรอไม่สวมเหรอค่ะคอนเซ็ปต์นะคะที่จะได้รับเนี่ยนะคะต้องเป็นBe yourself collection 2009ก็แบบเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดและโดดเด่นได้ถึงเข้าตากรรมการค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกาศรางวัลกันค่ำคืนนี้จะมีผู้ได้รับรางวัลตั้ง6ท่านนะคะค่ะเรามีกรรมการแนวมองนะคะได้มองหน้ากากของทุก
ันไว้แล้วเนี่ยแหละค่ะคนนี้แหละแมวเนี่ยค่ะแมวมองอยู่นี่เมื่อสักครู่นี่เดินลงไปข้างล่างนี่นะคะใครหลบตาเราเนี่ยผิดหวังนะใครก็คิดว่าเธอลงไปหาข้าวกินไม่ใช่ค่ะเธอลงไปหาผู้ได้รับรางวัลหน้ากากทองคำค่ะถึงเวลาแล้วนะใจเต้นตุ่มตอมโอ้โหก่อนที่จะประกาศผู้ได้รับรางวัลซึ่งมีทั้งสิ้น6รางวัลนะคะรางวัลชมเชย3รางวัลรางวัลที่3 2 1อย่างละ1รางวัลค่ะขอเรียนเชิญผู้มอบรางวัลหน้ากากทองคำนะคะซึ่งเป็นหน้ากากที่เก๋สุดๆเหมาะกับมีดีเซลที่สุดนะคะในงานวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณวีรศักดิ์อยู่เย็นค่ะขอเรียนเชิญค่ะเคชั่นค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญอาจารย์จักรีเมธารัตน์ค่ะขึ้นมามอบรางวัลลำดับต่อไปค่ะคุณณชรภัทรวดีทองผาพาเชิญค่ะขอเสียงปรบมือสำหรับทุกท่านด้วยค่ะต้องครบ6ท่านนะคะเพราะเรามี6รางวัลค่ะคุณสมชายบุญประกอบค่ะคุณจันทนาเรื่องเดชรังสีและนาวาโทหญิงสุประวีณ นครค่ะเรียนเชิญผู้มอบรางวัลทั้ง6ท่านค่ะค่ะผู้มอบรางวัลครบหรือยังคะขอรางวัลเชิญรางวัลค่ะดิฉันหนักใจหน้ากากคุณวีรศักดิ์มากเลยค่ะหนักใจจริงๆค่ะเป็นหน้ากากที่กรรมการหนักใจมากค่ะคือว่าถ้าอย่างนั้นนี่เดี๋ยวขอขยับไปด้านโน้นหน่อยได้ไหมคะแล้วก็ขยับไปทางนั้นนะคะเวทีเอียงข้างด้านนี้แล้วค่ะนะคะเอาเลยแล้วกันนะคะเสียงดนตรีตื่นเต้นตึ้งตึ้งเอาเลยค่ะใครทำซาวด์เลยรางวัลชมเชยท่านแรกได้แก่คุณทิพย์สมัยคุ้มทองค่ะตบมือเลยค่ะเชิญคุณสมัยค่ะรางวัลที่สองนะคะรางวัลชมเชยอันดับที่สองนะคะคุณสถาพรสนานพรค่ะงั้นเดี๋ยวจะมารับรางวัลเองค่ะไม่ใช่พิธีกรจะรับเองรางวัลชมเชยค่ะนี่คือคุณพิสมัยเลยค่ะอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่เอ่ยไม่อยู่สละสิทธิ์เราจะให้ท่านอื่นแทนมาแล้วมาแล้วมาต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าเรายืนอยู่บนเวทีเรามองไม่เห็นทางล่างเชิญขึ้นมาเลยค่ะคือผู้ได้รับรางวัลของเราใส่หน้ากากปิดมิดชิดมากเลยเดินมาลำบากค่ะค่ะนี่คือรางวัลชมเชยนะคะค่ะยืนอยู่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงค่ะเป็นทหารเกี่ยวทหารสาวนะคะเป็นท่านนะคะคุณสถาพรสนานพรค่ะอยู่ไม่อยู่ส่งเสียงหน่อยค่ะอยู่รับแทนนะคะอาเดินมาแล้วอะไรนะคะอ๋อเปลี่ยนชุดแล้วไม่เป็นไรค่ะแล้วหน้ากากอยู่ไหนคะไปเอาหน้ากากมาด้วยสินับ1ถึง3มาไม่ถึงรับแทนค่ะอีกท่านนึงค่ะอีกท่านนะคะคุณมนปรียายศสกุลค่ะแปลว่าคุณที่สมัยยังไม่ได้ขึ้นมาใช่ไหมคะคุณที่สมัยใครคะคุณไหนมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเมื่อกี้แอบไปเข้าห้องน้ำมาได้ยินแล้วค่ะแต่ว่าวิ่งมาไม่ทันค่ะดีแล้วด้วยค่ะไม่เ
เขาเปลี่ยนชุดไปแล้วต้องให้พิธีกรแทนเพราะพิธีกรยังไม่ได้เปลี่ยนชุดค่ะแต่งครึ่งแต่งครึ่งต่อไปค่ะเราจะประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลที่1 2 3เลยนะคะไหนแล้วค่ะมอบค่ะนี่ก็รางวัลชมเชยนะคะต่อไปนะคะเป็นรางวัลหน้ากากทองคำ1 2 3นะคะจะอ่านรางวัลที่3ก่อนเลยนะคะใครมีลุ้นนะคะก็เชิญส่งเสียงได้เลยนะคะสำหรับผู้ได้รับรางวัลที่3รางวัลหน้ากากทองคำประจำปีนี้ได้แก่คุณศิริลักษณ์ผลวิเศษชัยกุลค่ะเฮ้ให้ค่ะพิธีกรเฮ้ให้เชิญเลยค่ะโอ้โอ้สวยจังเลยอ่ะขอได้ไหมคะหน้ากากค่ะสวยเปลี่ยนชุดแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วนะคะคือคนที่ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยของขวัญจะรีบขึ้นหมดเลยพี่ก่อนจะเอานะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะค่ะยินดีกับคุณศิริลักษณ์นะคะค่ะรับมอบรางวัลจากกรรมการนะคะค่ะและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่2รางวัลหน้ากากทองคำประจำค่ำคืนนี้ได้แก่พมหอมคุณสัญชัยล้วนกลิ่นหอมค่ะคนนี้บินมาเลยค่ะมันต้องเสียงแบบนี้ต้องอย่างนี้นะคะเราว่ามีหน้าเดียวดาหายไปไหนจัดให้กล้องซูมหน่อยค่ะไม่ดูหวังเลยเนาะคนที่ขอรางวัลที่1ได้มั้ยคะค่ะและอยากรู้มั้ยคะว่ารางวัลที่1สำหรับรางวัลหน้ากากทองคำประจำค่ำคืนนี้เป็นใครคะใครดีคะเป็นใครเอ่ยผู้หญิงหรือผู้ชายคะถูกต้องค่ะสำหรับผู้ได้รับรางวัลที่1หน้ากากทองคำประจำค่ำคืนนี้ได้แก่คุณชนฤดีกุลวงศ์ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ได้รับรางวัลหน้ากากทองคำทุกท่านขอเสียงปรบมือขอบคุณกรรมการทุกท่านนะคะและผู้มอบรางวัลทุกท่านด้วยค่ะดิฉันเนี่ยชอบรูปจริงๆเลยเนาะสวยอยากได้มั่งทำไมไม่มีให้พิธีกรมั่งไม่ต้องออกรายการไต่พบก็ได้ค่ะมาเล่นแกมเมอร์กับเราเนี่ยค่ะได้ค่ะดีนะไม่ให้รถเข็นด้วยแต่ก็มอบอุปกรณ์นะสำหรับไปทำมาหากินค่ะค่ะก็ขอขอบคุณกรรมการแล้วก็ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้มอบรางวัลทุกท่านค่ะยินดีด้วยนะคะเพื่อนไม่มาช่วยพี่ก็ถือของกันเลยเหรอคะคือน้องเขาถามว่าจะลงยังไงค่ะขอแรงเพื่อนมาช่วยถือของหน่อยค่ะเพราะลำพังตัวเองเนี่ยจะลากชุดยาวลงไปอย่างเดียวยังไม่ได้แล้วค่ะจะปิดท้ายกันอย่างสนุกสนานนะคะแต่ที่สำคัญค่ะขอคุณผู้ชมทุกท่านค่ะความสำเร็จของภาพรวมการเดินแคทวอล์กในวันนี้นะคะงานมินนี่ของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนการออกแบบเสื้อผ้าจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและห้องเสื้อมาริยาค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและการแต่งหน้าของนางแบบนะคะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเทคนิคการแต่งหน้า MTI ค่ะค่ะและมีปีการขอขอบคุณก่อนที่จะอำลากันนะคะ
ค่ะขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะขาดไม่ได้เลยค่ะสไตลิสต์จากทิจิอะคาเดมี่สหรัฐอเมริกาค่ะมิสมิเชลเรียนและมิสเทซี่บ็อกซี่ค่ะโดยที่นะคะเราจะต้องเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการGlamour Education นะคะคุณวีรศักดิ์อยู่เย็นขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งเพื่อมอบรางวัลให้กับ2สาวจากแดนไกลค่ะแล้วก็เรียนเชิญมิสมิเชลเรนและคุณเทรซี่บ็อกซี่ด้วยค่ะหลังเวทีค่ะขอจัดคิวด้วยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็จะปิดรายการค่ะค่ะ
พร้อมกันนั้นขอขอบคุณมิสเตอร์เดวิดโจขอบคุณฮิจิเอเชียนไดเรคเตอร์มิสเตอร์หลุยเตียงขอบคุณทีมงานเมคอัพจาก MTI ค่ะขอบคุณอาจารย์เป็ดอาจารย์โน้ตอาจารย์แคทค่ะยังไม่ได้มอบดอกไม้ให้กับมิสเทซี่บ็อกซี่ใช่ไหมคะค่ะเรียนเชิญด้วยค่ะความสำเร็จภาพรวมการเดินแบบวันนี้นะคะได้รับการสนับสนุนการออกแบบเสื้อผ้าจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและห้องเสื้อมาริยาค่ะค่ะและก็การแต่งหน้านะคะนางแบบได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเทคนิคการแต่งหน้า MTI ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานทุกท่านด้วยค่ะมาถึงเวลานี้ค่ะ Be Yourself ในคืนนี้ของเราได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นความประทับใจทั้งหลายทั้งมวลที่ก่อเกิดขึ้นสักครู่นะคะค่ะขอโทษด้วยนะคะค่ะงานได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ขอให้คุณวีรศักดิ์อยู่เย็นมามอบรางวัลของที่ระลึกให้กับมิสมิเชลเรียนมิสเฮซี่บ็อกซี่คุณแอนดี้เชลนะคะคุณเดวิดโยและที่จีเอเชียนไดเรคเตอร์มิสเตอร์หลุยเตียงนะคะก็ได้ผ่านไปแล้วค่ะค่ะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ความประทับใจทั้งหลายทั้งมวลที่ก่อเกิดขึ้นในระหว่างใจของแต่ละท่านนะคะขอให้ทุกท่านได้เก็บมันไว้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นทุนรอนเป็นเสบียงให้กับชีวิตของวันต่อๆไปค่ะและพบกันใหม่ในปีหน้าค่ะกับงานในปีหน้าค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในนามของ Grammar Education ค่ะพวกเราค่ะน้องโยดร.ปุ้ยและฮอนนะคะรวมทั้งผู้บริหาร Grammar Education ทุกท่านขออำนวยพรให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโชคดีและมีความสุขตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ปีหน้าค่ะเรา